นะครับพบกันแบบนี้ทุกวันอาทิตย์นะครับทางช่องประชาไทยทีวีครับวันนี้เราอยู่กับพี่แขกคำประกาศอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องอะไรกันครับพี่แขกอยากให้คุยเรื่องอะไรคะจริงๆอยากให้คุยมากๆเลยเนี่ยก็คือบรรยากาศทางการเมืองตอนนี้ทำไมมันดูแบบคุกกรุ่นดูคึกคักดูไม่รู้จะบรรยายยังไงเลยอะเฮ้ยพี่ยุ่งกับเขาอ๋อหมายเหตุประเภทไทยอ่ะเป็นรายการวิชาการเราต้องพูดเรื่องวิชาการเนาะพูดเรื่องวิชาการถ้างั้นเราจะพูดเรื่องอะไรที่มันใกล้ตัวพวกเราดีครับที่เป็นวิชาการด้วยแล้วเราก็คุยอย่างออกรสออกชาติกันได้ด้วยวันนี้ค่ะจะมาชวนคุยเรื่องที่มันค่อนข้างเก่าแล้วก็ดูเป็นปัญหาโลกแตกแล้วก็ดูเป็นปัญหาไร้ทางออกแล้วก็เป็นปัญหาที่ค่อนข้างร่วมสมัยเป็นประเด็นที่เก่าโลกแตกแต่พูดเท่าไหร่ก็ไม่เชยเพราะว่าทุกคนยังเผชิญกับประเด็นนี้อยู่อย่างสม่ำเสมอในหลายๆระดับนั่นก็คือปัญหาเรื่องการบูลลี่ปัญหาเราจะแปลคำว่าบูลลี่ว่าอะไรโดยทั่วไปเขาจะแปลว่าการรังแกแต่รู้สึกว่าคำว่ารังแกมันเบาเกินกว่าจะเข้าใจองค์รวมของคำศัพท์คำว่าบูลลี่ภาษาญี่ปุ่นน่ะมันจะมีคำว่าอิจิเมะอิจิเมะเนี่ยคือในประเทศที่จะมีปัญหาบูลลี่ในโรงเรียนหนักมากเท่าที่เคยเปรียบเทียบในหลายๆสังคมนะคือถ้าเวลาเราดูหนังหรืออ่านการ์ตูนญี่ปุ่นน่ะเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยปัญหาการกลั่นแกล้งในโรงเรียนญี่ปุ่นน่ะหนักก็คือปัญหาเรื่องอิจิเมะนี่แหละการบูลลี่น่าจะเป็นเรื่องการกลั่นแกล้งก็ยังเบาไปไหมใช่รู้สึกว่ากลั่นแกล้งคำว่ากลั่นแกล้งมันยังไม่ใช่ท้องกลั่นแกล้งรังแกสุดท้ายเดี๋ยวนี้ภาษาไทยก็ทับศัพท์ว่าบูลลี่ตัวอย่างบูลลี่ที่เห็นชัดๆก็คือใจแอนใจแอนแกล้งแกล้งทุกคนในเรื่องหมดเลยแกล้งทุกคนในโลกนี้คือจะมีความเป็นอันธพาลแต่ทีเนี้ยบูลลี่ในใจแอนอ่ะมันก็ยังเป็นการ์ตูนใช่ไหมและใจแอนมันก็ยังมีภาพความน่ารักแต่ปัญหาที่มันหนักหน่วงมากก็คือไอ้ปัญหาบูลลี่ในโรงเรียนอย่างกรณีโรงเรียนญี่ปุ่นเนี่ยค่ะมันก็จะนำไปสู่โรคซึมเศร้านำไปสู่การฆ่าตัวตายนำไปสู่ภาวะโศกนาฏกรรมอะไรอีกหลายอย่างกับชีวิตในโรงเรียนชีวิตของคนที่เผชิญกับการถูกกลั่นแกล้งแล้วพอมาในสเกลใหญ่อีกนิดนึงพี่แขกนึกถึงการรับน้องครับในสังคมไทยคือพอดูแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมือนเป็นการสถาปนาการบูลลี่โดยเอา norm เอาคุณค่าทางสังคมอะไรบางอย่างมารับรองความชอบธรรมการบูลลี่แล้วก็ใช้เรื่องระบบอาวุโสมาทำให้ตัวเองสามารถบูลลี่คนอื่นได้อย่างชอบธรรมได้อย่างชอบธรรมแล้วก็ไม่มีขีดจำกัดด้วยพี่แขกจะพูดว่าเป็นการบูลลี่ได้ยังไงในเมื่อเราต้องเข้ามาเราต้องรับรุ่นเราต้องได้รับการยอมรับจากรุ่นพี่นี่มันไม่ใช่การบูลลี่มันคือการสร้างความอดทนเพื่อพิสูจน์ให้ได้มาซึ่งการยอมรับการเป็นรุ่นก็แล้วแต่จะอธิบายแต่ว่า ก็อธิบายยังไงก็สบายใจแต่ว่าพอเด็กมันมีคนที่เข้าสู่การรับน้องแล้วนึกออกไหมมันจะมีคนที่เซอร์ไวส์แล้วมันก็จะมีคนที่โดนหนักกว่าคนอื่นแล้วบางคนก็ถึงตายแล้วมันก็ทำให้พี่แขกรู้สึกว่าในวัฒนธรรมแห่งการบูลลี่อ่ะมันจะมีคนที่มีแนวโน้มเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะมีลักษณะที่จะทำให้โดนบูลลี่หนักกว่าคนอื่นครับเช่นอ่อนแอทางร่างกายอย่างเห็นได้ชัดอาจจะมีความอ่อนแอถ้าใช้ภาษาบ้านๆน่ะมีความวอนน่ะมีลักษณะที่นึกออกป่ะบอกไม่ถูกแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยโลกนี้ไม่ยุติธรรมอ่ะเช่นคนๆนี้อาจจะอ้วนคนนี้อาจจะมีลักษณะทางกายภาพที่ทุพพลภาพไม่เชิงทุพพลภาพไม่เชิงทุพพลภาพสมมุติว่าสังคมนี้บอกว่าความอ้วนอ่ะเป็นลักษณะที่น่าหัวเราะเยาะครับแล้วทีนี้ในการรับน้องอ่ะให้มีคนนึงอ่ะอ้วนแล้วก็ดูมีความอ่อนแออะไรบางอย่างที่คนอีกจำนวนหนึ่งเห็นพ้องต้องการรวมทั้งเพื่อนๆของเขาด้วยนะเพื่อนของเขาก็อาจจะล้ออ้วนๆแล้วพอเข้าไปสู่มิติของการรับน้องอ่ะและรุ่นพี่อ่ะพิกอัพความอ้วนนี้มามันก็จะเหมือนมีแรงหนุนน่ะที่ทำให้คนนี้โดนรับน้องหนักกว่าคนอื่นและอาจจะนำมาซึ่งแบบบาดเจ็บปางตายอะไรอย่างนี้ได้นี่คือวงจรของการบูลลี่อ่ะมันมีการทำงานอะไรแบบนี้ด้วยแล้วไปจนถึงการบูลลี่เรื่องหน้าตา
บอดี้เชมมิ่งต่างๆหรือแม้กระทั่ง gender expression ก็มีเรื่องเพศการเป็นเกย์กระเทยในโรงเรียนหรือแม้กระทั่งครูก็อาจจะถูกเด็กบูลลี่ได้ถ้าครูคนนั้นมีลักษณะที่เป็นจุดอ่อนว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเปิดเผยจุดเปราะบางในชีวิตของเราให้สังคมเห็นนะมี vulnerable บางอย่างมันจะถูกใช้เป็นเครื่องมือที่คนอื่นมาบูลลี่เราอันนี้คือสิ่งที่แล้วมันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วโลกแล้วเป็น violence อย่างหนึ่งแล้วตอนหลังเมื่อมีโลกอินเทอร์เน็ตมีโลกไซเบอร์มันก็มีไซเบอร์บูลลี่อีกและไซเบอร์บูลลี่นี้ก็นำมาซึ่งการฆ่าตัวตายของเด็กวัยรุ่นเยอะมากซึ่งเขาเอาตัวตนของเขาไปผูกไว้กับตัวตนในโลกออนไลน์สมมติว่าโพสต์รูปไปแล้วก็มีเพื่อนมาด่ามีคนมาบอกว่าอุ๊ยแกเนี่ยหน้าเหมือนอะไรนึกไม่ออกไม่เคยด่าหน้าตาของคนอื่นก็มักจะเอาไปผูกกับดาราตลกหรือว่าคนที่หน้าตาไม่ดีหรือเอออย่างล่าสุดอะที่มีใครนะที่มีดาราที่เขาพิการหรืออะไรอะเออก็ใช่ไหมก็จะมีคนเข้าไปด่าเขาและอย่างวัยรุ่นอะซึ่งเขากำลังอยู่ในช่วงแสวงหาตัวตนอยู่ในช่วงไม่มีความมั่นใจแล้วเกิดไปใส่ชุดว่ายน้ำถ่ายรูปเซลฟี่แล้วก็มีพวกแก๊งบูลลี่เข้ามาด่าว่าด่าแบบตัวยังกระเปรดท้องแม่ท้องเป็นหลุมเหมือนอีแรงอะไรสมมุติอย่างเงี้ยหรือว่าล่าสุดมีคลิปผู้ชายคนหนึ่งเขาเข้าไปออดิชั่นในรายการประกวดร้องเพลงรายการหนึ่งแล้วก็แต่ว่ามันนานแล้วแหละแล้วคนก็เอามาแชร์กันใหม่อีกครั้งว่าเนี่ยร้องเพี้ยนดูแบบตลกมากเลยมั่นใจในตัวเองเกินไปเลยสมควรจะต้องถูกบูลลี่แล้วจนถึงทุกวันนี้เขาก็เปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนแปลงไอดีนิตี้อะไรไปมากมายคนก็ยังตามไปบูลลี่อยู่ตลอดเนี่ยรู้สึกว่าจริงๆมันเกิดขึ้นตลอดเวลาแล้วเกิดขึ้นบ่อยเกินไปด้วยซ้ำในสังคมไทยแล้วอย่างพี่แขกเคยดูคลิปของเด็กที่เขาเป็นออทิสติกเด็กดาวซินโดรมแล้วก็ตอนหลังมันก็อุตสาหกรรมแฟชั่นอ่ะมันก็จะมีความแบบอยากสร้างความหลากหลายในเวทีแฟชั่นเขาก็เอาน้องที่เป็นดาวซินโดรมคนนี้มาเป็นนางแบบแล้วก็เดินแฟชั่นโอ้โหคอมเมนต์อ่ะมันเป็นไซเบอร์บูลลี่หนักมากคือคอมเมนต์ด่าทำให้เขาเป็นตัวตลกแล้วก็โลกพี่แขกอ่านแล้วก็รู้สึกว่าเออมันก็นำไปสู่แบบการคือถ้าเราจิตใจไม่เข้มแข็งพออ่ะก็อาจจะฆ่าตัวตายได้หรือแม้กระทั่งอย่างพี่แขกอ่ะทำงานในสื่ออย่างเงี้ยแล้วก็เราทำพวกงานออนไลน์ใช่ไหมคะแล้วอย่างใน YouTube หรืออะไรมันจะมีคอมเมนต์ที่โหดร้ายเยอะมากแล้วแม้กระทั่งบุคคลในสื่อนะที่เราคิดว่าอุ๊ยเขาประสบการณ์เยอะโชคโชนเคยชินกับคำวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆขนาดเพื่อนพี่แขกหลายคนที่อยู่ในวงการอ่ะเขายังบอกเลยว่าโอ้โหวันนี้เขาไปอ่านแต่ละคอมเมนต์ใน YouTube อ่ะดาวรู้สึกตัวเองไร้ค่ารู้สึกตัวเองไม่ดีพอที่จะทำงานในสื่อนี้ต่อไปรู้สึกตัวเองโง่รู้สึกตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนี่คือสภาวะที่มันคนก็เริ่มกังวลว่าเออแล้วเราจะแฮนเดิลกับมันยังไงเราจะแก้ไขปัญหานี้ได้ยังไงมันก็มีคนเจ็บจริงตายจริงจากการถูกบูลลี่อ่ะคือโดยมากเจ็บจริงก็คือกลายเป็นโรคซึมเศร้าหรือตายจริงก็คือไปฆ่าตัวตายแล้วเมื่อมันถูกเป็นคอนเซิร์นอย่างเงี้ยปรากฏว่าเขากำหนดให้พฤติกรรมบูลลี่เนี่ยเป็น health problem เลยนะคือเป็น public health problem คือต้องยกให้เป็นหนึ่งในปัญหาเชิงสาธารณสุขแล้วก็เป็น agenda ของหลายๆประเทศหลายๆรัฐบาลว่าเออมันจะต้องมาดูกันอย่างจริงจังแล้วล่ะว่าทำไมคนเนี่ยจึงต้องไปบูลลี่คนอื่นมันเป็นปัญหาทางจิตใจไหมหรือปัญหาทางสังคมไหมหล่อหลอมมายังไงพ่อแม่เลี้ยงมายังไงหรือเป็นปัญหาเชิงจิตประสาทหรือเป็นปัญหาความเหลื่อมล้ำเชิงโครงสร้างการเมืองอะไรมันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นจากอะไรอ่ะปัญหานี้จะต้องซีเรียสแล้วก็จะไปเรสคิวหรือไปช่วยเหลือไปเอ็มพาวเวอร์คนที่ถูกบูลลี่เนี่ยไม่ให้กลายเป็นผู้ป่วยโรคซึมเศร้าไม่ให้ไปฆ่าตัวตายได้ยังไงหรืออย่างองค์กรที่อามเคยทำงานก็มีโปรแกรมเลยใช่ไหมที่ว่าจะสนับสนุนให้มีแบบผู้นำเยาวชนที่คอยจัดการจัดการช่วยเหลือไม่ให้คนถูกบูลลี่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเนี่ยเราปูพื้นปัญหากันอย่างนี้ว่าเฮ้ยเรื่องบูลลี่เนี่ยมันหนัก
ถ้าคนไม่เจอด้วยตัวเองจะไม่รู้แล้วอย่างคนอย่างพี่แขกเนี่ยพูดเรื่องนี้ยากเพราะว่ารู้สึกไม่สะเทือนกับการถูกบูลลี่มันก็เลยรู้สึกว่าก็ไปต่อได้ใช่ไหมไปต่อได้บอกตามตรงว่าในบรรดาคนรอบตัวเนี่ยพี่แขกเป็นคนที่น่าจะผ่านการบูลลี่มามากที่สุดแล้วจากที่เท่าที่เห็นตามคอมเมนต์ต่างๆบน Facebook หรือว่าบน YouTube ก็ตามแต่ไม่แคร์เป็นนักสู้น้องหญิงแกร่งมากไม่คือสำหรับพี่แขกจะรู้สึกว่าคนที่มาบูลลี่อ่ะคนที่มาด่าพี่แขกว่าหน้าตาน่าเกลียดหน้าเหี่ยวอะไรอย่างเงี้ยหรือนมดำหรืออะไรก็ไม่รู้อ่ะสารพัดเนี่ยคือพี่แขกจะรู้สึกว่าคนพวกนั้นอ่ะสวยน้อยกว่าพี่แขกหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยครับ มันก็เลยไม่เจ็บคนพวกนั้นดูดีน้อยกว่าเราหมดเลยคนพวกนั้นดูมีความสุขน้อยกว่าเราหมดเลยมันก็เลยไม่เจ็บครับแสดงว่าการรับรู้เรื่องบูลลี่ในสังคมนี้มันแตกต่างไม่แต่เราเอาตัวเองเป็นบรรทัดฐานไม่ได้เพราะว่าแต่ละคนมีปัญหาในชีวิตไม่เหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาคุยกันต่อว่าไอ้โปรแกรมที่จะป้องกันการบูลลี่หลายๆแบบเนี่ยมันเวิร์กไหมและท้ายที่สุดอ่ะเขามีความพยายามจะวิจัยกันว่าคนที่ไปบูลลี่เนี่ยมันบูลลี่จากอะไรแล้วเราจะหยุดยั้งการบูลลี่ได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวมาคุยกันต่อค่ะโอเคครับกลับมาพบกันต่อกับรายการหมายเหตุประเภทไทยนะครับเมื่อครู่เราคุยกันค้างไว้ว่ามันจะมีปัจจัยอะไรบ้างเนาะที่ทำให้คนลุกขึ้นมากลายเป็นบูลลี่เออร์หรือว่าคนที่ชอบไปบูลลี่คนอื่นทีนี้เราละทิ้งเรื่องทางสังคมเอาไว้ก่อนนะเราก็มักจะคิดว่าเฮ้ยคนที่ไปบูลลี่คนอื่นเนี่ยเป็นพวกขาดความมั่นใจหรือเปล่าเป็นพวกเซลฟ์เอสติมต่ำนะก็เลยจะต้องไปทำให้คนอื่นต่ำยิ่งไปอีกเพื่อให้ตัวเองมีเซลล์เอสทีมที่สูงขึ้นเขาก็มีงานวิจัยอันนี้เป็นเขาเรียกอย่างนี้เลยนะเป็น The Centers for Disease Control ก็คือในเมื่อปัญหาการบูลลี่เนี่ยมันเป็นปัญหาเชิงสาธารณสุขมันก็จะไปวิจัยกันเชิงสุขภาพแล้วเขาก็เลยไปวิจัยอย่างนี้อันนี้ก็คือเกี่ยวข้องกับงานทางมนุษยวิทยาสังคมวิทยานิดนึงเขาก็ไปดูพวกฝูงลิงคือไปศึกษาพฤติกรรมของเหล่าสรรพสัตว์ของสัตว์ต่างๆเขาบอกว่าสัตว์ที่มันเป็นผู้นำอ่ะสัตว์ที่มันเป็นโดมิแนนซ์มันล้วนแล้วแต่มีพฤติกรรมบูลลี่คือการบูลลี่เนี่ยมันเหมือนเป็นพฤติกรรมมาตั้งแต่สมัยเรายังเป็นลิงเป็นมนุษย์ถ้ำอ่ะมันเป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะในโลกที่มันชนะกันด้วยกำลังแล้วยิ่งคุณไปบูลลี่คนอื่นมากเท่าไหร่อ่ะคุณก็จะได้เป็นจ่าฝูงแล้วยิ่งคุณไปบูลลี่คนอื่นมากเท่าไหร่เซลฟ์เอสทีมของคุณจะสูงขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นบอกว่าการที่คนมันไปบูลลี่คนอื่นจากการที่เซลฟ์เอสทีมต่ำเขาก็บอกไม่จริงแล้วนอกจากนั้นน่ะไปดูเรื่องสุขภาพนะมันเศร้าจริงๆเลยค่ะจากงานวิจัยของไอ้รีเสิร์ชเซ็นเตอร์อันนี้บอกว่ายิ่งบูลลี่ยิ่งสุขภาพดีเดี๋ยวนะหมายความว่าได้บริหารอารมณ์ตัวเองได้เพลิดเพลินกับการใช้ความรู้มันไม่ใช่เพลิดเพลินคือเขาบอกว่ามันเป็นกระบวนการทำงานที่ร่างกายมันรีสปอนส์เองอะว่าบูลลี่แล้วอะมันจะเลือดลมสูบฉีดมันจะหัวใจเต้นดีร่างกายก็จะแข็งแรงแต่รู้สึกว่าคำอธิบายแบบนี้มันค่อนข้างสอดคล้องกับคำอธิบายแรกเมื่อครู่ที่บอกว่ามันทำเพราะมันต้องตอบสนองแบบสัญชาตญาณตามธรรมชาติของมนุษย์นับตั้งแต่ตอนเป็นลิงอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันเป็นอิทธิพลของการแบบว่าจะทำยังไงให้มนุษย์เข้าไปสู่สภาวะโฮมิโอสเตซิสอะหรือว่าภาวะที่สมดุลของร่างกายคือพี่แขกก็ไม่แน่ใจว่ามันจะไปเป็นทฤษฎีวิวัฒนาการมากเกินไปหรือเปล่าแต่อย่างไรก็ตามเราลองตามไอ้งานวิจัยนี้ไปนะคะคือเขาบอกว่าเอาอย่างนี้ถ้าเราไปแข่งกีฬาเราไปเล่นกีฬาที่มันชาเลนจ์มากแล้วเราชนะเราก็จะเป็นจ่าฝูงนึกออกไหมแต่ว่าการที่เราจะไปฝึกฝนตัวเองอ่ะจนเราไปแข่งกีฬาแข่งว่ายน้ำหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเก่งมากอ่ะจนชนะคนอื่นหมดอ่ะแล้วจะขึ้นเป็นจ่าฝูงมันยากแต่ถ้าเราไปลากอีเด็กออนแอร์สักคนนึงอ่ะเอาหัวมันทุบล็อกเกอร์อย่างเงี้ยมันง่ายกว่าแต่ว่ามันเป็นรีวอร์ดหรือมันเป็นรางวัลอันเดียวกันก็คือ recognition ใช่ไหม recognition คือการได้เป็นจ่าฝูงการเป็นผู้ชนะแล้วพอคุณเป็นผู้ชนะแล้วคืออะไรอยู่จะมีบริวารอยู่จะมีคนมาแห่แหนอยู่จะมี follower
ยูจะมีลูกสมุนแล้วสังเกตป่าวว่าสังคมของพวกบูลเลียร์อะสังคมของอีพวกแก๊งอันธพาลอะมันจะเป็นแก๊งจ่าฝูงอย่างสมมติในโรงเรียนผู้หญิงอะมันก็จะมีผู้หญิงนึกภาพโรงเรียนหญิงแล้วมันก็จะมีอีแก๊งจ่าฝูงที่มันชอบไปแกล้งคนอื่นเป็นมีนเกิร์ลใช่ไหมมีนเกิร์ลไปขโมยของในล็อกเกอร์คนอื่นแล้วมันก็มีเด็กจ๋องๆนะอีแก๊งพวกนี้ก็จะไปแกล้งและอีจ่าฝูงเนี่ยมันจะต้องทั้งสวยทั้งสตรองทั้งเจ้าเล่ห์ทั้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ยิ่งมันสวยยิ่งมันสตรองยิ่งมันเจ้าเล่ห์ยิ่งไปแกล้งคนอื่นมากเท่าไหร่มันก็จะต้องมีลูกสมุนมากขึ้นเท่านั้นแล้วมันพอมันมีลูกสมุนหน้าที่สมุนมันได้เยอะก็เพราะว่าถ้ามึงไม่อยากโดนแกล้งมึงก็ต้องไปเป็นสมุนของคนนี้แล้วอันเนี้ยค่ะที่เขาบอกว่ามันเป็นเหมือนสัญชาตญาณดิบของมนุษย์เพราะฉะนั้นจะบอกว่าพวกบูลเลียร์เนี่ยมันเป็นแอนตี้มันเป็นแอนตี้โซเชียลเป็นพวกต่อต้านสังคมก็ไม่จริงมันเป็นพวกโปรโซเชียลมันชอบที่จะได้เป็นแบบเป็นใหญ่เป็นป๊อปปูล่าเพราะฉะนั้นสุดท้ายเนี่ยมันก็จะป๊อปปูล่าแล้วมันก็ยังจะช่วยทำให้คนอื่นน่ะไต่บันไดทางสังคมด้วยโอ้ถ้ามึงเนี่ยเคยเป็นเด็กจ๋องๆหลังห้องเพราะว่ามึงมาเป็นลูกสมุนกูปุ๊บนี่นะมาซีโรล่าต่อกูปุ๊บเนี่ยก็กลายเป็นแก๊งคนสวยเพราะฉะนั้นเนี่ยสังเกตไหมว่าในดาราก็ต้องไปตั้งแก๊งใช่ไหมแก๊งนางฟ้าแก๊งแล้วจะรู้สึกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราได้เป็นหนึ่งในแก๊งเนี่ยเป็นหนึ่งในแก๊งที่มันถูก recognize อะเราจะรู้สึกว่าเราได้รับการปกป้องแล้วเราก็จะดูพลอยเป็นนางฟ้าไปกับเขาด้วยเราจะพลอยดูเป็นแก๊งคนสวยกับเขาด้วยแม้ว่าเราจะอาจจะต้องคอยเราอยู่ในแก๊งคนสวยแต่ว่าเราอาจจะต้องจะต่ำหน่อยต่ำหน่อยเราเป็นลองมือลองตีนพวกจ่าฝูงหน่อยแต่ก็ถือว่าได้ไต่บันไดทางชนชั้นมาอยู่ตรงนี้แล้วซึ่งก็น่าสนใจนะแล้วเขาก็บอกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เนี่ยมันทริกกี้มากเพราะฉะนั้นแปลว่ายิ่งคุณเป็นอันธพาลอ่ะมันยิ่งคูลเพราะฉะนั้นไอ้เซ็นเตอร์อันนี้เขาก็บอกว่าวิธีจะหยุดวงจรอันนี้นะก็คือเราก็เป็นมนุษย์อันซีวิลไลซ์แล้วเนี่ยแต่เรายังไปหยุดไอ้กระบวนการทำงานเชิงร่างกายที่บอกยิ่งบูลลี่นี่โอ้โหร่างกายยิ่งแข็งแรงหมายถึงระบบเลือดลมอะไรแบบโอ้สุขภาพจิตดีอะไรเงี้ยเรายังไปหยุดไม่ได้แต่ว่ากระบวนการทางสังคมอ่ะที่จะหยุดได้คือต้องทำให้การบูลลี่อ่ะมันเป็นเรื่องที่ไม่คูลเพราะทั้งหมดเนี่ยที่มันทำคือพอมันคูลปุ๊บอ่ะใครๆก็อยากทำตามไม่พอคูลปุ๊บร่างกายตอบสนองไงร่างกายตอบสนองในเชิงบวกว่าโอ้พอคูลปุ๊บเนี่ยโอ้โหมันพอมั่นใจแล้วสุขภาพดีแล้วมันสุขภาพดีจากข้างในด้วยนะสุขภาพดีจากภายในด้วยแล้วมันดันพิสูจน์ได้ว่าเลือดลมมันดีความดันมันดีอะไรมันดีหมดเลยทีนี้ถ้าเราทำให้มันไม่คูลซึ่งอันนี้มันต้องใช้กระบวนการทางสังคมแล้วเขาก็ยกตัวอย่างเช่นครั้งหนึ่งอ่ะการสูบบุหรี่มันคูลครับเจมส์ดีนพระเอกอะไรสูบบุหรี่แล้วมันต้องใช้กระบวนการทางสังคมอ่ะไปลงโทษจนท้ายที่สุดซึ่งก็ทำให้คนสูบบุหรี่เดือดร้อนมากนะว่าฉันถูกเชมมิ่งเนาะฉันกลายเป็นคนชายขอบไม่มีพื้นที่ให้คนสูบบุหรี่ฉันไปที่ไหนคนก็รังเกียจหมดมันพลิกกลับอย่างเงี้ยแต่ท้ายที่สุดอะเมื่อการสูบบุหรี่ไม่คูลอีกต่อไปไม่มีพื้นที่ไม่มีพระเอกหนังไม่สูบบุหรี่อย่างเงี้ยค่ะพอความคูลหายไปคนก็เลิกสูบบุหรี่ดังนั้นเขาก็เลยบอกว่าให้ใช้วิธีเดียวกันพอมันไม่คูลปุ๊บเนี่ยเมื่อการบูลลี่ไม่คูลปุ๊บอะอีเรสปอนส์ทางร่างกายมันก็จะหยุดไปด้วยแสดงว่าพูดแบบนี้แสดงว่าร่างกายแข็งแรงขึ้นไม่ได้เกิดจากบูลลี่แต่เกิดจากผลข้างเคียงที่เราไปความคูลนั่นเองความคูลแล้วมันไปกระตุ้นกับความคูลได้ร่างกายก็ไม่จำเป็นจะต้องนี่ละซึ่งมันดูเหมือนเข้าใจยากใช่ไหมว่าเฮ้ยมันดูเป็นเรื่องร่างกายล้วนๆแต่ทำไมเราต้องใช้ปัจจัยทางสังคมเข้าไปปรับไปจูนร่างกายใหม่เหมือนต้องไปแฮกระบบของร่างกายอ่ะครับเหมือนพวกกินคีโตอ่ะที่อยู่ต้องไปแฮกระบบเมตาบอลิซึมของร่างกายเรื่องบูลลี่ก็เหมือนกันคืออาจจะต้องเช่นกระบวนการทางกฎหมายก็เป็นโซเชียลคอนโทรลสองทางเป็นโซเชียลคอนโทรลทางที่เป็นทางการอย่างกฎหมายและที่ไม่เป็นทางการอย่างโซเชียลไลเซชันต่างๆเนาะเพราะฉะนั้นมันจึงต้องเป็นฟิสิคอลแฮกจากกระบวนการทางสังคมใช่ครับเพื่อไปหยุดให้ร่างกายมันหยุดให้รางวัลพฤติกรรมบูลลี่แล้วมันดันไปสอดคล้องกับงานวิจัยเชิงประสาทวิทยาอีกอันหนึ่งซึ่งอันนี้จะพูดสั้นๆนะคะซึ่งเขาเขียนเป็นหนังสือออกมาเลยนะชื่อหนังสือว่า Anger, Forgiveness, Resentment, Generosity, Justice
เราพูดเรื่องบูลลี่อย่างเดียวแล้วเป็นบูลลี่ในเชิงระบบนูโรไซน์ทิฟิกเลยคือเป็นระบบประสาทบอกว่าทุกครั้งที่คนไปบูลลี่คนอื่นอะระบบประสาทมันตอบสนองในเชิงเป็นรีวอร์ดเป็นการให้รางวัลหมดเลยเพราะฉะนั้นยิ่งบูลลี่ยิ่งรู้สึกดียิ่งบูลลี่ยิ่งรู้สึกดีเพราะว่าระบบอัตโนมัติทางประสาทอะมันเป็นระบบจุดให้รางวัลทีนี้เมื่อเอารีเสิร์ช2อันเนี้ยมาประกอบกันน่ะเขาก็เลยบอกว่าคืออันที่1คนที่ถูกบูลลี่เนี่ยนะก็ต้องช่วยตัวเองนิดนึงนะคืออย่าเป็นเหยื่อหมายความว่าอย่าไปอยู่ในเกมนั้นหรืออาจจะต้องพูดไปมันดูไม่ค่อยดีอะอาจจะบูลลี่กลับบ้านนิดนึงแต่อย่าให้ไปถึงขั้นบูลลี่คนที่ไม่รู้อีโหน่อีเหน่นะหมายถึงบูลลี่ไปบูลลี่กลับไม่โกงอะไรอย่างเงี้ยแกล้งมาแกล้งกลับไม่โกงหูนินนะฉันจะไม่ยอมทำต่อไปทำบ้างข้อที่1ข้อ2ต้องใช้ปฏิบัติการทางสังคมอะไปแฮกอีระบบประสาทแล้วก็อีระบบชีววิทยาอันเนี้ยที่มันไปให้รางวัลพฤติกรรมบูลลี่ตลอดเลยซึ่งอันนี้แหละนี่แขกอ่านแขกก็กลัวนะว่าเชี่ยแม่งมันอย่างนี้เลยเหรอทำไมร่างกายไม่เชี่ยอย่างนี้วะมึงทำไมมึงต้องให้รางวัลคนบูลลี่ด้วยทำให้นึกถึงเคสหนึ่งอ่ะจะเป็นแบบเป็นบุคคลขยันบูลลี่เหมือนกันเช่นแบบโยนเปลือกกล้วยใส่นักข่าวหรือว่าชอบตะโกนโวยวายพูดจาหยาบคายอะไรเงี้ยก็มันจะเป็นไปได้ไหมที่เราจะหากลไกทางสังคมในการไปแฮกเนี่ยคนแบบเนี้ยต้องช่วยกันแฮกเพราะว่าคิดว่าร่างกายให้รางวัลเขาตลอดเลยเขาคงคิดหลงตัวเองว่าร่างกายแบบไม่ร่างกายคงให้เขาถึงมีความสุขมากไงใช่ว่าพอทำแล้วมันโอ้โหมันหัวเราะอ่ะทำแล้วมีความสุขมากเพราะว่าร่างกายกับระบบประสาทอ่ะมันให้รางวัลแล้วก็บอกว่าทำถูกแล้วทำถูกแล้วหลอกตัวเองไปเรื่อยๆนะครับวันนี้นะไม่ได้หลอกตัวเองระบบประสาทให้รางวัลเขาจริงๆต้องระวังตัวเองกันดีๆนะครับว่าเราไปเผลอบูลลี่ใครแล้วมีความสุขอยู่หรือเปล่าเพราะว่าอันนี้มันเป็นระบบตอบสนองอัตโนมัติเหมือนเราไปเอาค้อนไปเคาะหัวเขาแล้วมันกระตุกรับอย่างเงี้ยมันเป็นเพียงระบบประสาทอัตโนมัติครับนะทีนี้ถ้าเราอ่ะไม่อยากให้สังคมมีการบูลลี่กันแบบนี้มันก็อาจจะต้องใช้อย่างที่เราคุยกันนะคะว่าต้องทำให้มันไม่ต้องเปลี่ยนค่านิยมว่านี่ไม่ใช่ความคูลง่ายๆโอเคครับวันนี้นะครับหมายเหตุประเภทไทยขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับถ้าเกิดอยากมีการแสดงความคิดเห็นหรือว่าอยากมีส่วนร่วมอยากเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับบูลลี่ยิ่งสามารถคอมเมนต์ได้นะครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับวันนี้ผมและพี่แขกขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ